สวัสดีครับผมคุณพลนะครับวันนี้ก็จะมาแนะนำเรื่องของการตั้งค่ากระดาษนะครับหรือว่าตั้งค่าอาร์ตบอร์ดนั่นเองนะครับก็มาเริ่มกันเลยไฟล์ New นะครับขึ้นมาแบบนี้ก็ Name นะครับจะตั้งตอนนี้เลยก็ได้หรือยังไม่ต้องตั้งก็ได้นะครับเอาไว้ตั้งตอนเซฟก็ได้นะโปรไฟล์ก็มันก็จะเป็นเหมือนกับเป็นพรีเซตในแต่ละงานที่เขากำหนดมาให้นะครับจำนวนอาร์ตบอร์ดตรงนี้นะครับต้องมีแค่1อาร์ตบอร์ดเท่านั้นนะครับถ้ามีอาร์ตบอร์ดเกินกว่า1นี่อาจจะไม่ผ่านนะครับปกติผมก็ไม่ได้ไปยุ่งอะไรกับส่วนนี้นะครับมาตรงนี้เลยไซส์ปกติผมก็จะเลือก A4 ไปเลยนะครับถ้าเป็นงานลักษณะของสี่เหลี่ยมผืนผ้าปกติเวลาเราสร้างงานเราก็จะต้องเหมือนกับว่าต้องคิดเอาไว้ก่อนว่าเราจะสร้างเป็นให้มันอยู่ในรูปแบบไหนสี่เหลี่ยมแนวตั้งสี่เหลี่ยมผืนผ้าแนวตั้งหรือว่าเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าแนวนอนนะครับผมอันนี้ผมเลือกแนวนอนไปก่อนนะหน่วยตรงนี้ผมถนัดที่จะใช้พิกเซลมากกว่านะครับหน่วยอื่นไม่ค่อยถนัดนะครับมันงงๆนะครับผมก็ตั้งไว้ที่พิกเซลนะครับอันนี้มันก็จะเป็นขนาดบอกว่า A4 เนี่ยขนาดกว้างเท่าไหร่ยาวเท่าไหร่นะครับ Width High Bleed ตรงนี้ก็ไม่ต้องไปยุ่งกับมันก็ได้นะครับเอาไว้เป็นการกำหนดพื้นที่ระยะตัดตกนะครับเอาไว้ออกแบบพวกเกี่ยวกับสิ่งพิมพ์ทั้งหลายนะครับสำหรับงานสต็อกนี้ก็ไม่ได้จำเป็นนะครับหมวดสีใช้ได้ทั้งสองสีนะครับสี MYK หรือ RGB ก็ได้นะแต่ว่าปกติผมใช้ส่วนใหญ่อ่ะผมจะใช้ RGB นะครับ Raster Effect ตัวนี้ก็ปล่อยให้มัน Default ไปนะครับตรงนี้มันก็ไม่มีผลอะไรกับภาพสต็อกอยู่แล้วนะครับเอาไว้เวลาเราอิมพอร์ตภาพเข้ามานะครับเวลาออกแบบงานต่างๆอิมพอร์ตภาพเข้ามาแล้วเวลาใช้เอฟเฟกต์นะครับเอฟเฟกต์เวลาเอาท์พุตออกไปเนี่ยจะให้มันมีความละเอียดน้อยหรือว่าสูงนะครับมันก็จะมีผลกับตรงนั้นมากกว่านะครับก็โอเคไปก็จะได้เป็นสี่เหลี่ยมแนวนอนนะครับตรงนี้ก็จะเป็นสี่เหลี่ยมแนวตั้งนะครับตรงไซส์เนี่ยบางคนอาจจะเอาใหญ่กว่า A4 ก็ได้นะครับแล้วแต่ A3 ก็ได้นะก็แล้วแต่ถนัดเลยนะครับก็เป็นแนวตั้งนี่ถ้าเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะสี่เหลี่ยมจัตุรัสก็มันก็เริ่มตั้งแต่200นะก็ได้นะ200 300พิกเซลแต่ว่าอย่าเล็กไปนะครับถ้าเล็กไปนี่มันก็อาจจะไม่ผ่านแล้วนะครับแต่ก่อนอาจจะผ่านนะแต่ก่อนผมเคยทำเล็กแบบเล็กมากมากเลยอย่างเงี้ย10พิกเซล15พิกเซลอย่างเงี้ยมันผ่านแต่ว่าเดี๋ยวนี้มันเล็กไปเนี่ยเขาไม่ให้ผ่านแล้วนะครับเพราะว่ามันจะดูลำบากส่วนใหญ่เนี่ยผมจะใช้ที่800พิกเซลสำหรับผมคิดว่ามันกำลังดีนะครับไม่ใหญ่ไม่เล็กเกินไปนะครับก็จะได้เป็นอาร์ตบอร์ดขนาดสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะครับไมโครสต็อกไม่ได้กำหนดนะครับว่าขนาดกว้างยาวของไฟล์ EPS เนี่ยจะต้องเท่าไหร่นะครับเราสามารถกำหนดได้เลยนะครับเพราะว่าเขาเอาไปย่อไปขยายได้อยู่แล้วโดยไม่สูญเสียรายละเอียดนะครับแล้วเวลาเรา export JPEG preview ตามไปเนี่ย เราค่อยไปกำหนดไซส์ตรงนั้นก็ได้นะครับในไฟล์ EPS เนี่ยมันไม่มีความจำเป็นนะครับบางคนใช้แบบ 5,000 พิกเซลเนี่ยผมว่าบางทีใช้ใหญ่เกินไปเนี่ยเครื่องมันหน่วงนะครับถ้าใครเครื่องใครไม่แรงเนี่ยอาจจะหน่วงได้นะครับเวลาเราจะทำงานเคลื่อนย้ายอะไรบางอย่างพวกนี้นะผมมันต้องใช้การคำนวณค่อนข้างสูงนะครับ
หรือว่าถ้าใคร CPU ใครแรงๆก็อันนี้ก็ไม่ว่ากันนะครับก็อาจจะไม่เป็นปัญหากับเครื่องของท่านนะครับก็มีเท่านี้นะครับการตั้งค่าอาร์ตบอร์ดไม่ได้มีอะไรซับซ้อนมากนะครับก็ไว้เจอกันใหม่ครั้งหน้าครับสวัสดีครับ